วัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการคลับ18กับเรา2คนนะครับผมโปรเจปตีรัตน์สุทธบุตรครับและผมเอกครับหม่อมหลวงอรัตน์เทวกุลครับก็ทางรายการคลับ18ก็จะพบกับแฟนกอล์ฟทุกวันอังคารนะครับ4ทุ่มถึง5ทุ่ม1ชั่วโมงเต็มทางช่อง True Vision 111หรือว่า Golf Channel Thailand นั่นเองแล้วก็เหมือนกันทุกครั้งนะครับโปรเอกครับแจ๊บทั้งรายการมีถึง4ตอนครับตอนแรกก็จะเป็นเรื่องของการรายงานข่าวสารวงการกอล์ฟนะครับช่วงที่2ก็เป็นช่วงที่หลายคนชอบเหลือเกินนะพวกเอกเป็นช่วงสอนนะครับ on the tee และ on the green ครับนะครับช่วงที่3นะครับก็เป็นการสัมภาษณ์นะครับบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับวงการกอล์ฟหรือไม่เกี่ยวก็ได้แต่ว่าจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงแน่นอนส่วนช่วงสุดท้ายจะเป็นช่วงของโปรช็อปนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับในวันนี้ก็ต้องขอเป็นช่วงสุดท้ายปีใหม่กำลังขึ้นจบปีเก่ากำลังขึ้นปีใหม่ก็ต้องขออวยพรให้กับทางแฟนรายการทุกคนนะครับมีความสุขในช่วงวันหยุดนี้แล้วก็วันต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงที่เราจะได้ไปเล่นกอล์ฟกันเยอะๆครับครับครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรารอพบกับช่วงต่อไปในช่วงคลับเฮาส์ครับมากันถึงช่วงคลับเฮาส์นะครับปกติช่วงนี้นะโปรเอกก็จะเป็นช่วงของการรายงานข่าวสารวงการกอล์ฟทั่วโลกแต่ว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ว่าสุดท้ายของปีแล้วรายการทัวร์นาเมนต์ก็ไม่มีแล้วนะครับครับเพราะฉะนั้นวันนี้รายการคลับ18แล้วก็เรา2คนทั้งตัวผมโปรเจปแล้วก็โปรเอกเองเนี่ยจะถือโอกาสสรุปนะครับการเหตุการณ์ต่างๆในวงการกอล์ฟที่เกิดขึ้นในปี2011ครับนะครับแล้วก็อาจจะมีตำแหน่งต่างๆซึ่งเป็นการเรียกว่าใหตำแหน่งนี้กับนักกอล์ฟคนนั้นด้วยความเห็นของเรา2คนเองและซึ่งอาจจะทางความเห็นของโปรเอกกับความเห็นของผมอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ถูกต้องนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ตรงกับใจของท่านนักกอล์ฟใช่เองน้อยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่เราหาสาระมานั่งคุยกันครับก็คือทางรายการคลับ18นะครับก็เป็นรายการที่เรียกว่า cover ทัวร์ทุกทัวร์ในโลกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งต่างๆที่เราให้จะไม่ใช่อิงไปในทัวร์ใดทัวร์หนึ่งนะครับก็เรียกว่าเป็นความเห็นของทางรายการแล้วกันนะครับเอาเริ่มที่ตั้งแต่ต้นปีนะโปรเอกปี2011ตั้งแต่ต้นๆมาเนี่ยปีนี้ต้องบอกเลยว่ามีนักกอล์ฟหลายคนเนี่ยทำผลงานได้ดีใช่ลุคดอนัลด์แน่นอนมือหนึ่งของโลกลอเรซ แมคคารอยก็ลอเรซ แมคคารอยโอ้เป็นเรียกว่าเป็นผมเชื่อว่าตอนนี้เป็นนักกอล์ฟที่แฟนกอล์ฟทั่วโลกอยากดูมากที่สุดอยากเห็นตัวเป็นๆเขามากที่สุดคนหนึ่งแมคคารอยนะชาลส์วัสเซลก็เล่นดีนะทั้งในยูโรเปียนทัวร์แล้วก็ในรายการมาสเตอร์ก็ได้แชมป์มาแล้วคีแกนแบรดลีย์ก็เป็นดาวรุ่งดวงใหม่แล้วก็มาคว้าแชมป์รายการใหญ่ได้เลยเคฟิมซันก็เรียกว่าบทมากับลูกโดนัลด์มาตลอดปีขับเคี่ยวกันมานะครับแล้วก็มีหลายคนมาตินไคลเมอร์ก็ยังทำผลงานได้ดีอยู่นะครับหลายคนทำงานได้ดีเนี่ยผมขอถามโปรเอกทีละคนเลยเอาเริ่มที่ลูกโดนัลด์ก่อนได้เลยครับแจ๊บเป็นยังไงโปรเอกว่ารู้สึกว่าปีนี้เพิ่มฟอร์มของลูกโดนัลด์มากน้อยแค่ไหนครับแน่นอนคือจากลูกโดนัลด์เนี่ยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยตัวของผมเนี่ยก็คือเคยเกริ่นเกี่ยวกับลูกโดนัลด์เนี่ยมานานแล้วแต่เหตุผลที่ชอบลูกโดนัลด์มากก็คือว่าจริงๆแล้วเราชอบดูกอล์ฟที่เขาเรียกว่าหวือหวามันแน่นอนเกมบุกปกติคนชอบดูตีไกลบุกใช่แน่นอนคือไทเกอร์วูดอย่างไทเกอร์วูดเนี่ยจะเป็นนักกอล์ฟที่ท่านนักกอล์ฟหลายท่านหรือว่าลูกหลานของท่านเยาวชนเนี่ยคือชอบอยู่แล้วแน่นอนเป็นคนที่โดดเด่นมากระยะนะครับช็อตที่ตีคุณภาพช็อตทั้งนั้นนะครับแล้วก็แทกเกอร์เนี่ยก็เป็นคนที่ทำให้วงการกอล์ฟเนี่ยคือเป็นอย่างทุกวันนี้คือทุกคนหันมาเล่นกอล์ฟเคยเรียกว่าเป็นกระแสที่เขาเรียกว่าแรงที่สุดถ้าเราดูกอล์ฟเนี่ยแทกเกอร์วูดก็คือคนที่เป็นคนที่เอนเตอร์เทนกอล์ฟได้สนุกที่สุดก็เรียกว่าเป็นเมก้าสตาร์เดี๋ยวใช้คำว่าซูเปอร์สตาร์ไม่พอแล้วเมก้าสตาร์อ๋อไทเกอร์แล้วใช่ครับถูกต้องทีนี้ที่พูดถึงไทเกอร์เพราะว่าเราก็เข้าใจว่าเพราะนั้นเกมกอล์ฟของยุคใหม่จึงต้องเป็นเรื่องของบู๊ดุดันใช่แต่กอล์ฟเราอย่าลืมในยุคสมัยท่านปู่หรือพ่อที่เล่นกอล์ฟก็คือว่ากอล์ฟจะเป็นเรื่องของความคลาสสิกการใช้หัวสมองการคิดนะครับการแก้ปัญหาการใช้ลูกสั้นในการโต้ตอบคู่ต่อสู้เพราะฉะนั้นลูกโดนัลด์เนี่ยก็จะเป็นนักกอล์ฟสมัยใหม่ที่มาใช้เกมในอดีตโอ้โหเข้ามาห้ำหั่นกับผู้เล่นที่ตีไกลๆผมเห็นด้วยกับโปรเอกอย่างที่สุดครับคือทำให้ผมย้อนนึกไปถึงตอนนี้ครับโปรเอกตอนที่วงการเทนนิสหญิงช่วงประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วครับกำลังถูกเหมือนจะโดมิเนตด้วยนักกอล์ฟ
ตีแข็งแรงเช่นวิลเลียมทั้งสองพี่น้องแต่อยู่ดีๆมีนักกอล์ฟสาวตัวเล็กหน้าตาดีซะด้วยมาร์ตินาฮินกิสขึ้นมาเล่นด้วยสมองใช้ความสกิลที่มีสามารถทะยานให้มันเป็นมือหนึ่งได้จะคล้ายๆกับในกรณีของลุคโจนอลซึ่งลุคโจนอลเป็นกรณีเป็นคนที่ตีระยะไม่ใช่ว่าไม่จัดเป็นคนตีไกลดีกว่าก็คืออาจจะไม่สั้นแต่ก็ไม่ใช่คนตีไกลเพราะว่าอย่างในฐานะของเจฟหรือของพี่เอกเป็นเราเป็นโค้ชอย่างเงี้ยก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านนักกอล์ฟทางการเล่นกอล์ฟอยู่แน่นอนกอล์ฟมีทาร์เก็ตเป็นเกมที่มีทาร์เก็ตเพราะนั้นเป้าเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วการตีเข้าทาร์เก็ตจะเป็นเรื่องที่สำคัญอย่าลืมถ้านักกอล์ฟหรือตัวเราเองผมก็มีคลับอยู่ในถุง14ชิ้นประเด็นคือเราจะใช้คลับ14ชิ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดยังไงในกอล์ฟต่างหากด้วยโอ้อันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของเกมของลูกโดนัลด์ใช่เพราะนั้นลูกโดนัลด์เนี่ยจะเป็นนักกอล์ฟที่มีจังหวะสวิงหรือเทมโปเนี่ยครับที่ค่อนข้างมีความสม่ำเสมอสูงลูกโดนัลด์จะเป็นผู้เล่นที่มีการตีที่ช็อตที่ร้อยหลา125 150ที่แม่นลูกโดนัลด์จะเป็นผู้เล่นที่ซ้อมเหล็กยาวคือเหล็ก4ตีที่200หลาเยอะที่สุดคนหนึ่งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาเล่นพาสียาวเพราะนั้นพาสียาวระยะที่เขาเล่นในทัวร์พาสีใน USPGA จริงแล้ว470 180เพราะนั้นเขาดิฟไปที่27 28 อยู่ต้องขึ้นบ่อยต้องขึ้นเหล็กยาวเพราะนั้นลูกโดนัลด์ก็จะเป็นคนที่ใช้เหล็กยาวขึ้นช็อต2ของพาสียาวเยอะขึ้นไหนก็ได้นักกอล์ฟตีไกลคนนี้อาจจะขึ้นแค่เหล็ก7หรือเหล็ก8เท่านั้นแต่ว่าลูกโดนัลด์เนี่ยจำเป็นจะต้องตีไม้ยาวๆแม่นเพราะว่าเขาต้องใช้บ่อยถูกต้องแล้วอาจจะด้วยปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอาร์ติสต์ลูกโดนัลด์เป็นคนที่วาดรูปเก่งนะเพราะนั้นจับคู่กันเป็นไงนุ่มไหมพอไปเล่นลูกสั้นชิปพัดฟิลอยู่ที่แฮนด์เป็นไงที่มือเพราะนั้นการลูกสั้นของเขาคือคงไปเขาเรียกว่าเข้าที่เข้าทางในช่วงปีที่ผ่านมาด้วยในหลายๆทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆเพราะนั้นผลงานของลูโดนัลด์เนี่ยก็เลยค่อนข้างที่จะโดดเด่นขึ้นมามากก็เรียกว่าทำให้เกมกอล์ฟที่กำลังจะถูกโดมิเนตด้วยสิ่งที่เรียกว่าผู้เล่นสไตล์ที่เล่นเต้นตีไกลเนี่ยปรากฏว่าเป็นอีกสไตล์หนึ่งขึ้นมาแทนก็ทำให้เกมกอล์ฟนี่มีความหลากหลายขึ้นอ้าวคราวนี้พอเสร็จจากลูโดนัลด์มีใครอีกคนต่อไปที่ไม่สามารถไม่เอ่ยไม่ได้ก็คือลอรีแมคแคนรอยปีนี้ต้องถือว่าเป็นปีทองของแมคแคนรอยปีหนึ่งนะครับเขาวัยเพียง22 23ปีแต่ว่าปีนี้ชนะหลายรายการนะครับชนะสำคัญคือชนะ US Open ที่เป็นรายการใหญ่แต่โปรเอกมีความคิดเห็นกับตัวลอรีแมคแคนรอยว่ายังไงบ้างครับในฐานะของพี่เอกนะดูแมคแคนรอยนะก็คือแน่นอนเป็นนักกีฬาหรือเป็นนักกอล์ฟคนหนึ่งที่มีพรสวรรค์มากที่สุดคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแมคแคนรอยเนี่ยก็คือเป็นนักกีฬาที่มีพรสวรรค์แล้วรู้จักใช้พรสวรรค์ของเขาเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับตัวเขาเองครับแล้วพอเขารู้จักตรงนั้นบวกกับการฝึกซ้อมมหาศาลนะครับแล้วก็ทำผลงานได้ดีอย่างที่เราเห็นพูดง่ายๆอย่างเช่น US Open เงี้ย US Open เป็นเมเจอร์ที่ถือว่าแข็งที่สุดคือในบรรดา4เมเจอร์เนี่ย US Open เนี่ยเป็นเมเจอร์ที่เขาเรียกว่าเซตสนามโดย USGA USGA เนี่ยจะกำหนดคอร์ส18หลุมก็คือยาก6หลุมยาก6หลุมยากมากแล้วก็อีก6หลุมที่ยากที่สุดแต่ไม่อร่อยเล่นสนามกอล์ฟที่มียากมากแล้วก็ยากที่สุดเนี่ยดูเหมือน